ลตรวจตัวอย่างพบว่าเป็นปัญหาดินเปรี้ยวอย่างที่เราคิดไว้จริงๆข้าวที่ปลูกที่ที่นาผืนนี้เนี่ยถึงได้แคร์กันเป็นปัญหาใหญ่ของดร.แสนนักวิจัยฝีมือดีที่ต้องแก้สภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้ข้าวกลับมาออกรวงมีผลผลิตสร้างรายได้ลดปัญหาชาวนาขายที่ทำกินโครงการแกล้งดินพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่สอดแทรกในละครเนื้อหายิ่งดูสนุกเมื่อผูกเรื่องความรักที่ชุลมุนของนางเอกคนเมืองที่ต้องไปใช้ชีวิตในชนบทบทละครที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายอันโกะกลรักสตรอเบอรี่ของนายแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะนี่ไม่ใช่งานเขียนเล่มแรกที่หมอพงศกรศึกษาและน้อมนำพระราชดำริหลายเรื่องมาถ่ายทอดในงานเขียนยังมีนวนิยายเรื่องฤดูดาวและคชาปุระที่เรื่องหลังได้แรงบันดาลมาจากพระบรมราโชที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเป็นห่วงทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงสัตว์ใหญ่อย่างช้างผมจำได้เราก็สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยก็เสด็จด้วยพระองค์ท่านก็มีพระราชดำรัสว่าถ้าในหลวงเป็นป่าพระองค์ก็จะเป็นน้ำที่รักป่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เอาเรื่องของการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเนี่ยมาเขียนเป็นนิยายเรื่องฤดูดาวขึ้นมาครับก็คือต้องสร้างตัวละครขึ้นมาให้สมจริงให้เขามีชีวิตให้เขามีอะไรล่ะครับสิ่งแวดล้อมเหมือนกับบุคคลที่ประสบเรื่องราวเหล่านั้นจริงๆได้คุยกับน้องๆที่เป็นแฟนนักอ่านหลายคนก็ไปเที่ยวตามที่เราได้พูดถึงอยู่ในนวนิยายอย่างเรื่องของโครงการช่างหัวมันโครงการดอยอ่างค้างหรือว่าเรื่องของโครงการแกล้งดินอะไรอย่างเงี้ยครับยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีพระบรมฉายาลักษณ์ในวานทั้งในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์สะสมโดยเลือกซื้อจากอิริยาบถที่ตนประทับใจทำให้ทุกครั้งที่เปิดกล่องสะสมเหมือนได้เปิดความทรงจำวัยเยาว์ที่หมอนักเขียนไม่เคยลืมคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะเป็นแรงบันดาลใจนะคะหลังจากวันที่คุณหมอได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะหลังจากนั้นนะคะจึงเริ่มต้นเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งหมดนี้ตั้งแต่30กว่าปีก่อนซึ่งตอนนั้นครั้งปฐมได้ค่าขนมวันละประมาณ5บาทแต่ว่าก็นำมาซื้อนะคะภาพความทรงจำเหล่านี้ภาพละประมาณ5บาทเหมือนกันนะคะและวันนี้ทุกภาพกลายเป็นประเมินค่าไม่ได้นะคะประมาณชั้นประถมศึกษาปีที่3วันหนึ่งคุณครูบอกว่าวันนี้ในหลวงจะเสด็จไปหัวหินเดี๋ยวจะผ่านโรงเรียนแล้วนะก็นั่งรอกันจนกระทั่งเกือบเที่ยงครูก็มาบอกว่าตั้งแถวกับห้องเถิดท่านไม่มาแล้วเราก็โอ้โหเสียใจกันอุตส่าห์มาแต่สุดท้ายเราเนี่ยกำลังตั้งแถวกับห้องอยู่ๆก็มีเสียงรถนำขบวนแว่วๆๆมาปรากฏอ้าวพระองค์ท่านเสด็จเราก็กลับมานั่งก็รถก็ผ่านไปพระองค์ท่านก็ลดกระจกลงแล้วก็โบกพระหัตถ์ให้ก็โหดีใจ คือท่านเสด็จที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วท่านทราบจากศึกษาธิการจังหวัดว่าเนี่ยมีเด็กมาเช้าแล้วท่านก็เลยสั่งให้เปลี่ยนเส้นทางเสด็จให้ผ่านภาพพระราชกรณียกิจและภาพส่วนพระองค์ที่หาชมได้ยากกว่า200ภาพบางส่วนยังได้รับการติดต่อจากนิตยสารเพื่อขออนุญาตนำไปขึ้นปกเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยนอกจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหมอนักเขียนยังจดจำและน้อมนำพระบรมราโชวาทเมื่อครั้งรับปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้ขึ้นใจและนำมาใช้เป็นหลักคิดในชีวิตอยู่เสมออภิญญาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะ